ดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel อามซินิม่านะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีแอคชั่นหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับจะมารีแอคชั่นหนังฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ชางชีแอดเลเจนด์ออฟเดอะเทนลิงส์ชางชีกับตำนานลับเทนลิงส์โอ้มาแล้วครับหนังฮีโร่ของทาง Marvel และนี่ก็เป็นการเปิดตัวฮีโร่ Marvel คนใหม่ครับที่แตกต่างจากฮีโร่คนอื่นเลยคือฮีโร่คนนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ระดับเอเชียครับโอ้ผมก็เคยตามข่าวเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งมากเลยนะครับจากที่ผมไปรีเสิร์ชข้อมูลมาเนี่ยผู้กำกับแล้วก็บรรดาเหล่านักแสดงต่างๆเนี่ยล้วนเป็นคนเอเชียเกือบทั้งหมดเลยแหละครับแต่ผู้อำนวยการสร้างเนี่ยก็ยังคงเป็นเควินไฟกี้ประธานของ Marvel เช่นเคยนะครับผมและตอนที่ผมตามข่าวหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้รู้มาว่าชางชีเนี่ยเป็นถึงระดับฮีโร่ที่แบบมีความสามารถเป็นระดับกังฟูอีกด้วยโอ้โหจะน่าสนใจขนาดไหนเชียวฝั่งประเทศโน้นเขาเรียกว่าทีเซอร์แต่ฝั่งประเทศเราเนี่ยเรียกว่าตัวอย่างแรกนะครับผมไปดูกันว่าจะน่าสนใจอย่างไรไปชมกันเลยครับเพลงโอ้โหปุ๊บเลยสุดจริงๆนึกว่าดูหนังจีนกำลังภายในกังฟูอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ความรู้สึกหลังดูก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับชางชีกับตำนานลับเทนลิงส์โหแค่เปิดตัวนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยไม่คิดเลยว่าจะออกมาน่าสนใจได้ขนาดนี้ขอชื่นชมก่อนเลยนั่นก็คือฉากแอคชั่นนะครับฉากแอคชั่นที่ได้เห็นไปในตัวอย่างเนี่ยโอ้โหมันแบบว่าฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับไม่มีแบบไม่มีแข็งเก่งๆอะไรทั้งนั้นมีแบบฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับตลอดเวลาและทำให้เราเชื่อเลยว่าตัวละครฉางชีเนี่ยเก่งถึงระดับกังฟูจริงๆผมดูตัวอย่างจบเนี่ยผมก็ได้ไปเห็นคอมเมนต์แต่ละคนว่าเฮ้ยถ้าตัดคำว่ามาไว้ออกไปอ่ะมันจะกลายเป็นหนังจีนกำลังภายในอีกเรื่องนึงเลยก็ว่าได้แต่แค่มีความสับสนเล็กๆน้อยๆผมก็ว่าอย่างนั้นอยู่นะครับเปิดเรื่องมาเลยนะก็อย่างที่รู้กันว่าตัวละครของพระเอกเนี่ยก็จะใช้ชีวิตเหลวเป๋ไปวันๆและเหมือนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรลับที่มีนามว่า Ten Rings ก็ว่าอยู่ทำไมชื่อเรื่องถึงลงท้ายที่ว่า Ten Rings อ๋อ Ten Rings มันคือองค์กรลับนั่นเองอันนี้ก็เป็นการแกะข้อมูลและการคาดเดาของผมเท่านั้นเองชางชีต้องเผชิญหน้ากับอดีตของเขาและเปิดเผยปริศนาแห่งองค์กร Ten Ringsที่ถูกซ่อนไว้ตั้งแต่เส้นเรื่องของ MCU นะครับยนต์ไอรอนแมนภาคแรกโอ้โหจำไม่ได้เลย
ลืมไปเลยว่าไอ้องค์กรเทเลงเนี่ยมันเคยโผล่ไปตั้งแต่ไอรอนแมนภาคแรกแล้วโหถือว่านานมากพอสมควรนะครับไอ้องค์กรเทเลงเนี่ยที่มันซ่อนมาตั้งแต่ไอรอนแมนภาคแรกนู่นเลยเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมและจะเห็นชื่อนักแสดงอย่างซีมูหรือที่เป็นพระเอกนำนะครับอควาฟีน่ารอนนี่เจียงเมเนดิกหว่องมิเชลโยเหลียงเฉาเว่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเรื่องนี้ผมรอดูเลย2กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับถ้าสถานการณ์โควิด19มันดีขึ้นเราก็จะได้ดู2กันยายนแน่นอนนะครับผมต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็ขอจบการเรียนชั้นในเพียงนี้แล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนพบกันใหม่กับฉางชิกับตำนานลับเทนสลิงได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ